สองคนผัวเมียครับตู้คอนเทนเนอร์วิ่งนครพนมมาเล่ว่าท่านเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับมาเล่บ่ตัวนี้แล้วยังไปลงมาเล่นี่แหละไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์เอาจากไทยเหรอติเนี่ยแหละลาวนี่เอ้าเราอยู่ลาวบ่โรงงานในลาวบ่นี่โอแลนจากไอ้ข้ามวนนี่ไปลาวบ่เอาไปมาเล่นบ่ป๊าบ่ธรรมดาตัวเนาะมาเล่นน้ำมันบ่แพงบ่น้ำมันมาเล่ถูกถูกบ่น้ำมันถูกติอันนี้แล่นรถเจ้าของหรือเมาแลนเมาตะแกครับเมาตะแกเที่ยวแล้วจักบาทจากนครพนมไปนี่หนักไปนะครับ32,000 32,000น้ำมันเฮาเองแม่นเติมน้ำมันพอ 20,000 บ่พอเอาโอ้32,000จักมื้อนี่32,000 32,000ก็30,000กลับมาแล่นนี่ตลอดบ่ประจําบ่จ้างครับครับผู้เดียว2คนกับเมียโอ้ครับ2คนกับเมียโอ้ก็ดีแท้โอ้เขาได้ดีเด้เขาแล่นมาเล่นเนาะครับ2คนผัวเมียว่าซั่นซอยกันเดี๋ยวรอเบิ่งรถอีกรอบครับบ่ได้ทายคนหรอกนะทายรถพุทธะเลยสเก็ตเนี่ยครับนี่410ครับครับ2คนครับเนี่ยถามนะครับรถซอยกันอยู่ป่ะครับรถซอยกันสุดยอดเลยเพิ่นขับรถซอยกันครับ2คนกับเมียตะวันค่าเที่ยวนี่แบ่งเมียผู้เดียว เอาของอิเล็กทรอนิกส์จากฟังลาวครับแต่สิเป็นสินค้าจากประเทศจีนเหมือนเด้บ่แม่นสินค้าจากลาวคนมาจีนมาเวียดนามแล้วก็มาลาวรถไทยก็ข้ามไปเอาอยู่หน้าด้านฟังลาวครับตรงแขวงคำวันเนี่ยหน้าด้านภาษีอากรโอ้ยนี่มันเผ่าเดียวบ่นี่เผ่าเดียวครับโอ้รถเหล้ามาส่งเองมันบ่ฮึ่งๆเฮาเข้าไปเอาเหล้าเวียดนามรถเวียดนามมาส่งเหรอพนักงานจากเวียดนามบ่จีนเอามาจากจีนอีกเวียดนามรับจากจีนมาลาวแล้วผมก็วิ่งไปท้ายตู้อยู่ฝั่งลาวโอ้ไปท้ายตู้อยู่นี่เด้อลั่นไปท้ายตู้แล้วก็เอาไปมาเล่เลยมาเล่เนี่ยเข้าไปเลิกบ่10กิโล10กิโลโอ้สำนักก็พอแล้วมาเล่เลียนซ้ายคือเฮาบ่นี่แม่นโอ้มีมาเล่กับประเทศได้แน่มาเล่แลนไซมาเล่แลนไซมีพม่ากับลาวนี่แหละที่ว่าเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนเนาะพม่าเดี๋ยวนี้บ่เคยได้วิ่งเลยพม่าแต่ก่อนวิ่งประจําพม่านี่เสียค่าสะพานทุกสะพานเด้อเขาว่าไปกลับ500สะพานทุกหม่องเขาเก็บบัดทหารพม่ายืนอยู่ไฟแดงก็เสียแล้ว40บาทผ่านไฟแดงทั้งเท่าไหร่เนาะสแกนเนี่ยทั้งหมดนี่จักลิตรนี่400อันนี้400อันนั้น300ถังน้ํามันมาเบิ่งถังน้ํามันนี่400อันนี้400เด้ทั้งกว่าอันนี้300 400 400อันนี้300ปิ๊บตุนน้ํามันอย่างเดียวเด้อรถตุนครับ2คนสุดยอดสุดยอดแล่นมาเรียกเหลือเที่ยวจักบาทกัน7-8,000น่ะต่อ 30,000 เนาะมูมือละ 2,000 ตัวเนาะ 2-3,000 2,000 ได้ครับ2คนตกคนละ 1,000 เนาะถ้าวิ่งในไทยอีกอย่างเที่ยวละ 22,000 ไปกลับแต่ถ้าเอาไปลดน้ำมันมาเลยยังผมเจอได้เที่ยวละ1,000ตัวลิตรเราก็มาวิ่งในไทยได้เพิ่มโอ้แสดงว่าแล้วในไทยนี่ถือเจอ22,000โอ้มาเล่นนี่ 30,000 เท่าไหร่ก่อน32,000อุ๊บห่างกันเป็นหมื่นตัวนี่โอ้สุดยอดสุดยอดส่วนราคาน้ำมันก็ต่างกันเด้ครับบาทตัวไทย29มาเล่เด้มาเล่20 40สตางค์20ก็ถือก็เฮาตัวนี้เนาะภาษีเขาถือป่ะฮะแห่งแดนไกลแห่งเห็นโลกกว้างเนาะ